นี่ยังไม่มีไฟฟ้าประปาใช้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบางบ้านยังไม่มีไฟฟ้ายังชาวบ้านยังต้องแล้วข้อเสนอถึงนโยบายกันแล้วนะครับอย่างที่ผมก็ต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นเป้าสูงสุดนะครับถ้าเกิดนายกเห็นคนจนนะครับเห็นพี่น้องชาวบ้านพีมูฟนะครับสำคัญนะครับผมว่าก็ต้องมาพบนะครับม็อบแรกเดินทางมาประเดิมเจิมให้กับรัฐบาลนางสาวแพทองธารซะแล้วโดยเมื่อเช้าประมาณ8นาฬิกาที่อาคารชินวัตร3ถนนวิภาวดีกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE นำโดยนายธีรเนศชัยสุวรรณประธานกรรมการบริหารขบวนการ PMOVE เดินทางมายื่นหนังสือต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอนโยบายของภาคประชาชนและกลไกการแก้ไขปัญหาของประชาชนขณะที่มีรายงานว่านางสาวแพทองธารได้เดินทางเข้าอาคารชินวัตร3ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาโดยเปลี่ยนเส้นทางไม่เข้าหน้าอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มผู้ชุมนุมจากนั้นเวลา9นาฬิกา20นาทีนายกได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะทำงานของผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนมารับหนังสือเนื่องจากพื้นที่และอาคารชินวัตร3ถือเป็นพื้นที่บริษัทเอกชนไม่ใช่สถานที่ของรัฐบาลโดยมีพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินทางมาดูแลความเรียบร้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินเจ้าของพื้นที่สำหรับข้อเรียกร้องขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมคือข้อเสนอเชิงนโยบาย10ด้านประกอบด้วย1สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเช่นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ที่มีบทบัญญัติผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆ 2. การกระจายอำนาจปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3. นโยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเช่นให้ยกเลิกคดีความที่ไม่เป็นธรรมทั้งปวง 4. นโยบายที่ดินและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเช่นกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามข้อเสนอของภาคประชาชน 5. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคือการยกเลิกนโยบายและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นยกเลิกนโยบายทวงคืนพื้นป่าและแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ 6. นโยบายภัยพิบัติเช่นส่งเสริมระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดเหตุ 7. นโยบายการคุ้มครองชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์โดยให้มีคณะกรรมการอำนวยการด้านแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมติครม.รับรองสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยมีองค์ประกอบจากภาคประชาชนและชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่ง 8. นโยบายสิทธิของคนไร้สถานะเพื่อแก้ปัญหาด้านสถานะและสิทธิบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์9. นโยบายรัฐสวัสดิการเดินหน้าข้อเสนอรัฐสวัสดิการทั่วหน้า 10. นโยบายด้านที่อยู่อาศัยเช่นรัฐต้องจัดสรรที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงก็ได้นัดแนะเรานะครับว่าจะมีการคุยวงเล็กนะครับวันนี้เราเลยมาติดตามให้มีการคุยวงเล็กนะครับว่าทางตัวแทนของพรรคกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีวันเวลานะครับหรือวันนี้เลยก็ได้นะครับนัดแนะเรามาได้เลยว่าจะคุยเนี่ยใน10ด้านของเราเนี่ยจะผนวกกันยังไงจะกับเพื่อนกันยังไงกับรัฐบาลที่แล้วก็เรียกมาคุยกันนะครับอันนี้ก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ารับไปแล้วนะครับก็ดําเนินการนะครับถ้าเกิดพูดถึงเมื่อวานผมก็มายื่นครั้งนึงนะครับแต่สุดท้ายยื่นแล้วหายไปเลยแล้ววันนี้เลยต้องมาทางนี้แกนนำขบวนการ PMOVE หวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเรียกร้องไปดำเนินการไม่เพิกเฉยเพราะก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประสานงานกลับมายังกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อนัดพูดคุยซึ่งทางกลุ่มหวังว่าจะมีการพูดคุยก่อนที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ